สดีครับผมกลุ่ม4ทำเครื่องนวดแป้งในอุสงผมนายสันเป็นวงงามนายนิรันดร์สุวรรณรัตน์ครูที่ปรึกษาอาจารย์ชูชาติจุลพันธ์อาจารย์วรวุฒิศรีมโนอาจารย์จิตภาดวงแก้วแล้วก็เหตุผลที่ทำเครื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าประเทศไทยนี้มีขนมมีอาหารที่เป็นแป้งเยอะพวกเช่นขนมไทยของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขียนการทำงานก็จะมีมอเตอร์ 0.5 แรงมีมูเล่1ตัวแล้วก็มีโซ่แล้วก็มีสแตนเลสตัวปั่นแป้งเหตุผลที่ทำเครื่องนวดแป้งนี้เพราะว่าเพื่อให้มีการประหยัดเวลามากขึ้นในการทำแป้งครับต่อไปก็เป็นส่วนผสมที่จะตีแป้งนะครับก็มีน้ำเชื่อม1ถ้วยแต่ใส่ไปก่อนนิดนึงครับแล้วก็มีแป้งปาท่องโกอันเอกประสงค์1กิโลถุงละ500กรัมใส่ไปครับเพิ่มน้ำแข็งทีละหน่อยก็จะมีผงยีสต์1หยิบมือรอนวดแป้งประมาณ10นาทีครับนี่ครับก็จะได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับถ่ายมาลองทำไมน้ำต้องอัดทำไมอยู่แบบอันนี้มาถ่ายวีดีโอครับอย่างนี้เสร็จเริ่มเริ่มเอาเลยเริ่มเวลาสะอาดหรือเปล่าเนี่ยเทสตัดหรือยังเครื่องนี้มันพกกาวอะไรพกก็ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ชูชาติจุลพันธ์อาจารย์วรวุฒิศรีมโนอาจารย์จิตภาดวงแก้วแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ปกครองทุกคนครับขอบคุณครับ